สวัสดีค่ะผู้ชมคะมาพบกันกับรายการฟังความรอบด้านนะคะประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่10สิงหาคม2558ในค่ำคืนนี้พบกับดิฉันชุติมากุมารรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะระหว่างเดินทางนะคะเดินหน้าตามโรดแมพที่ได้มีการวางกรอบไว้ชัดเจนนะคะก่อนหน้านี้ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ออกมายืนยันเป็นมาตรเป็นหมอว่าจะเดินหน้าตามโรดแมพซึ่งเร็วๆที่สุดนี่นะคะก็คงจะหนีไม่พ้นหรือว่าอย่างช้าที่สุดในเดือนกันยายนปี2559นะคะแล้วก็ข้อเสนอมาหลังๆมานะคะกับกรณีที่นายสุเทพฤกษ์บันนะคะที่สึกออกมาแล้วก็มาชูในประเด็นปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนี่นะคะก็กลับกลายเป็นประเด็นร้อนอยู่ณขณะนี้นะคะได้รับความสนใจโดยเฉพาะนานาอารยประเทศต่างประเทศก็ได้มีการเฝ้าจับตาดูเหมือนกันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ไปสัญญิงสัญญาไว้ในต่างประเทศนั้นจะสามารถคืนความเป็นประชาธิปไตยให้กับประชาชนได้จริงหรือไม่นี่นะคะซึ่งจากเดิมค่ะกำหนดรถแมพนะคะจะอยู่ที่เดือนตุลาคมในปีนี้แต่ว่าพอแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็กำหนดเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะคะไปตกอยู่ที่เดือนกันยายนในปี59แต่ในตอนนี้ค่ะข้อเสนอหลากหลายนะคะถ้ามีการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญกันจริงๆก็จะต้องยืดออกไปเป็นเดือนเมษายนในปี2560เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองกันเกมการเมืองต่อจากนี้ท่าทีของนายสุเทพเนี่ยนะคะที่เทปที่แล้วเราได้มีการพูดถึงท่าทีของนายสุเทพที่หลังจากศึกออกมาเนี่ยถ้ามีผลอย่างไรต่อศาสนาแล้วก็มีโทษอย่างไรนะคะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อศาสนาเราก็ได้มีการฟังมุมมองของแขกรับเชิญประจำรายการฟังความรอบด้านในทุกวันจันทร์กันไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาวิเคราะห์กันต่อสำหรับเกมการเมืองของนายสุเทพนะคะกับมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปหลังจากที่ศึกออกมานี่นะคะก็ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าจะสนับสนุนรัฐบาลให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งโดยที่ไม่มีกำหนดเงื่อนเวลาแล้วก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราจะมาวิเคราะห์กันว่ามันจะเป็นผลดีผลเสียอย่างไรต่อประเทศชาติแล้วนิยามในความหมายของแขกรับเชิญนะคะในเรื่องของปฏิรูปนั้นนะคะหลักการทางศาสนาว่าอย่างไรดีหรือไม่ดีแล้วมันแตกต่างอะไรจากคำว่าปฏิวัติปฏิรูปกับปฏิวัติหลักการทางศาสนาจะมองอย่างไร เราจะมาพูดคุยนะคะสนทนาธรรมกันในรายการฟังความรอบด้านประจำค่ำคืนนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะดร.พระมหาโชทัศนิโยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเดินพรโยมตัวและท่านผู้ชมทางบ้านมาพบกันในทุกค่ำคืนวันจันทร์นะคะเดินพรก็ปรับเปลี่ยนวันใหม่เพราะเมื่อก่อนนี้มาเจอกันในทุกค่ำคืนวันศุกร์วันศุกร์ค่ะก็อยู่ในช่วงที่ยังไม่ปิดงานจันทร์ถึงศุกร์นี่เป็นช่วงเวลาทำงานค่ะแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะพูดถึงสมเด็จเจ้าพระยาเทพเทือกก็ได้ไปงานชาปนกิจศพน้องสิงห์เป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าพระคุณเจ้าเองได้รับนิมนต์จากเจ้าภาพก็คือครอบครัวของมุสิกพงศ์ที่รับนิมนต์ไปแล้วก็ไปทอดผ้าในงานชาปนกิจในวันนั้นด้วยเดินพานก็ถือว่าเป็นเกียรติเพราะว่าจำนวนคนที่จะไปทอดผ้านี่เขากำหนดเอาไว้4คนแต่ทีนี้เราก็เป็น1ใน4ค่ะนะที่ทางเจ้าภาพกำหนดให้ไปทอดผ้าบางสุคุณค่ะนะก็ถือว่าไปส่งดวงวิญญาณสุดท้ายค่ะนะไปเชิญดวงวิญญาณครั้งแรกนะก่อนจะออกมาจากโรงพยาบาลจนสุดท้ายส่งดวงวิญญาณครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่การประกอบพิธีชาปนกิจศพซึ่ง ดูเวลาเนี่ยก็มีไม่กี่ศพมีไม่กี่คนค่ะที่คนหลั่งไหลทุกชนทุกระดับนะตั้งแต่อายุ13 13 14ขวบม2ม3อันนั้นเป็นแฟนเพลงแฟน แฟนคลับนี่ว่าใช่ Squish Animal โอ้นะคือทั้งเด็กที่ยังใส่คอซองค่ะนะไปจนถึงอายุ70 80นั่นก็คือว่าในกลุ่มของแฟนคลับนะของคุณสิงห์มุสิกพงษ์และก็2นี่นักการเมืองนักการเมืองของนายหัววีรการมุสิกพงศ์ค่ะนี่ก็คือทุกระดับตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรีค่ะรัฐมนตรีว่าการรองนายกรัฐมนตรีคือดูเวลาในงานที่ใหญ่ๆระดับรัฐมนตรีเสียชีวิตนี่ก็ดูยังจะเป็นรองผู้แล้วก็ในกลุ่มของนักร้องและกลุ่มของประชาชนทั่วไป
ในรอบๆบริเวณของวัดธาตุทองเต็มไปด้วยผู้คนที่เข้าไปแล้วก็ปกตินี่สองช่วงยมตั้วช่วงวางดอกไม้จันทร์ช่วงแรกแต่ทั่วไปนี่ถ้าวางเสร็จก็เกือบจะเกลี้ยงเนี่ยก็เหลือแต่พ่อแม่ญาติพี่น้องที่จะวางเผาจริงแต่กรณีของน้องสิงห์มุสิกพงศ์นี่คือวางดอกไม้จันทร์ชุดแรกแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการวางดอกไม้จันทร์เผาจริงคนเท่าเดิมคือแน่นเท่าเดิมค่ะแล้วทำไมนี่วางดอกไม้จันทร์ชุดแรกแล้วก็ยังไม่กลับก็ยังให้กำลังใจอยู่นะพอไปวางดอกไม้จันทร์ชุดที่สองเกือบจะทุ่มเสร็จเกือบสองทุ่มค่ะคนยังแน่นเท่าเดิมนะคนยังแน่นเท่าเดิมซึ่งเป็นประวัตินะเป็นประวัติการทีเดียวว่าจากคนสามัญธรรมดาที่นะไม่ได้ประกอบพิธีค่ะเนี่ยพระราชทานเพลิงศพเป็นการประกอบพิธีฌาปนกิจศพถ้าพระราชทานนี่จะมีการเตรียมงานเอาไว้บางปีก็เป็นเดือนบางทีก็เป็นปีอย่างนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ค่ะแต่นี้เด็กซึ่งน่าจะถือว่าเด็กในสายตาเราแต่ว่าอายุก็31ค่ะ31แล้วนะผลงานที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่กระทบใจนะมันได้ใจก็คือนะคุณยมวีรการมุสิกพงศ์พูดถึงประวัติแล้วก็บรรยายภาพจริงออกไปนี่คือมันกินใจของคนที่เข้าไปร่วมนะช่วงของการวางดอกไม้จันทร์เผาจริงนะพูดแล้วนี่นะคุณยมวีรการเองนี่บอกว่าพยายามอดกลั้นจะไม่ร้องไห้จะไม่หลั่งน้ำตาท้ายสุดก็ไปหลั่งน้ำตาจนได้อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์อีกภาพหนึ่งนะเพราะว่าคนที่เข้าไปร่วมนี่นะทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและก็ฝ่ายแค้น งานอื่นไม่มีขนาดเรียกไปปรับทัศนคติคนก็คุยกันไม่สนิทนะคุยกันแล้วก็ยังถือดาบยังถือกริดยังถือหอกนะพร้อมที่จะทิ่มแทงฝ่ายคู่สนทนาฝ่ายคู่เจรจาตลอดเวลาแต่งานนี้นี่นักการเมืองที่เป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการฝ่ายแค้นนี่ไปร่วมกันในวันงานนี่เห็นคุณองค์อาจครามไพบูลย์ก่อนหน้านั้นนี่ก็มีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกแล้วก็อดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารครั้งก่อนท่านก็ไปค่ะมีไปหลายท่านนะคะ ในระดับในพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เสียอ้ายก็ไปเป็นประธานงานสวดคืนแรกเหมือนกันค่ะนั่นก็ฝ่ายคู่กรณีฝ่ายตรงกันข้ามค่ะก็คืองานอื่นๆนี่จะไปเรียกปรับทัศนคติยังไงเขาก็ไปแค่ตัวพระดลบังคับแต่ใจมันไม่ได้ไปแต่งานนี้ไปกันด้วยใจแม้แต่ว่าคนซึ่งเป็นระดับคีแมนอยากจะมาแต่ว่ากลัวจะคุมเท้าของคนเสื้อแดงไม่อยู่นะก็ได้ฟังจากในหัวอยู่บอกว่าก็มีเขามีคนบางคนก็โทรมาอยากจะมาค่ะนะแต่ว่ากลัวจะคุมเท้าไม่อยู่นะก็ได้แต่โทรศัพท์มาแสดงความอะไรแสดงความเสียใจค่ะแต่ด้วยความที่ในหัววิรการนี่เป็นที่รักของคนในแวดวงการการเมืองอย่างมากนะคะไม่ว่าจะทุกฝ่ายเพราะว่าในหัวเองก็เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์มาก่อนแล้วก็เปลี่ยนขั้วทางการเมืองมาอยู่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยอยู่หลายพรรคนะคะแล้วก็มาเป็นทางด้านของประธานนปช.เป็นอดีตนี่ก็มีคนรักนะคะแล้วก็มีคนมาร่วมในการแสดงความเสียใจในครั้งนี้กันอย่างมากมายเลยนะคะกับบรรยากาศในงานจะเห็นได้ว่านี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ได้เห็นนะคะว่าจะทุกแวดวงก็แล้วแต่
แต่เมื่อถึงเหตุการณ์การสูญเสียก็มาร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็แด่การจากไปของลูกชายซึ่งเป็นบุตรที่รักของในหัววิทยการมุสิกพงศ์เป็นอย่างสูงนะคะเป็นบรรยากาศในวันนั้นที่พระคุณเจ้าเองดร.พระมหาโชนำมาเล่าสู่กันฟังก็ยังคงรำลึกนะคะถึงสิ่งดีๆเพราะว่าคุณสิงห์เนี่ยเมื่อพูดถึงชื่อคุณสิงห์ทุกคนในแวดวงการการเมืองก็จะพูดถึงในแนวทางที่ดีมาตลอดเลยเพราะว่าคุณสิงห์เป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็รักใคร่ทุกๆคนนะคะมีจิตใจที่เป็นบวกมองโลกในแง่บวกนะคะสำหรับโลกใบนี้มันอาจจะสั้นนักสำหรับคุณสิงห์แต่ว่าผู้ที่มีลมหายใจกันอยู่ก็จะต้องต่อสู้กันต่อไปอีกยาวไกลนะคะพระคุณเจ้าโดยเฉพาะแนวทางในการต่อสู้ประชาธิปไตยยาวไกลเหลือเกินซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะเอื้อมถึงได้ด้วยหรือเปล่าในช่วงระยะเวลานี้เนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยนายกก็เคาะออกมาแล้วว่ารถแมพจะออกมาเป็นอย่างไรเป็นเดือนตุลาคมในปีนี้นะจะได้เลือกตั้งแล้วพอแก้รัฐธรรมนูญปุ๊บก็ขยายออกไปอีกเป็นเดือนกันยายนแต่ในตอนนี้เองหลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าในชั้นที่จะลงมติว่าจะรับหรือไม่รับในชั้นของสปช.เนี่ยค่ะจะถูกคว่ำหรือไม่ด้วยเนื่องจากว่าบุคคลภายในสปช.เองก็ออกมาร่ำร่ำโดยเฉพาะนายวันชัยศรศิริก็บอกว่าจะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญแต่ในตอนนี้เองก็เช็คเสียงกันอยู่ว่าเสียงจะเท่าไหร่ยังไงอยากจะให้พระคุณเจ้าเนี่ยค่ะวิเคราะห์สักนิดนึงสำหรับเกมการเมืองในตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีคนออกมาชูโรงอยากจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง2ปีแต่ก็ไม่ดังพอมาดังตอนหลังๆกรณีที่สุเทพนั้นได้มีการลาสิกขาออกมาก็เหมือนเป็นการจุดพลุกันอีกครั้งนึงเริ่มจะดังขึ้นเรื่อยๆทีนี้ในมุมมองของพระคุณเจ้าเองคิดว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยค่ะจะมีทิศทางที่เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะเจนพรคือปฏิรูปนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นของใหม่ปฏิรูปนี่บางทีใช้20ปี30ปีก็จะปฏิรูปใช้คำว่าปฏิรูปค่ะนะซึ่งไอ้ตัวคำว่าปฏิรูปนี่ดูเป็นของใหม่มันก็คือของเก่านั่นแหละนะจะปี2ปีมันเป็นซ่อนนะซ่อนผลประโยชน์เอาไว้ข้างในค่ะนะมันเป็นลับลวงพรางเป็นลับลวงพรางแม้จะทิ้งผ้าเหลืองมาตามรถแมพรถก็คือถนนแมพก็คือแผนที่ไปตามแผนที่ของถนนที่ได้วางเอาไว้ค่ะนะรถแมพมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงบันเทิงศิลป์ตาได้ดูหูได้ยินสิ้นสงสัยหัวหางโผล่โชว์ให้เห็นความเป็นไปอันนี้ตามบทกลอนเขาว่านะของคุณสามบาลาประชาไทยหัวหางโผล่โชว์ให้เห็นความเป็นไปเลวจังไรดีหรือล้นนะหรือดีล้นคนย่อมรู้ทิ้งผ้าเหลืองตามหาล่ารถแมพนะตอนนี้ก็ทิ้งผ้าเหลืองมาล่ารถแมพรถแมพ เดินตามแบบความต่ำช้าหน้าหดหู่สาวกโง่ก็โชเชียเลียอุ้มชู อย่างที่โยมตั้วพูดถึงคนเลียนวันชัยสอนสิริอันนี้ก็ตั้วไปก็เรียกเลียนเรียกเลียนอุ้ยเคยบวชเรียนมาก่อนใช่ไหมคะก็ได้ประโยค4วัดไตรมิตรนะแต่เวลาพูดกับพระนี่ชี้หน้าด่ากราดโอ้อย่างนั้นเหรอคะต้องไอทีวีกับท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมจารย์ในวันก่อนไทย PBS เหรอคะไทย PBS นายชี้หน้าดากราดเขาไปถกกันประเด็นไหนคะที่ผ่านมาวันชัยกับท่านเจ้าคุณนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องภาษีพระเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพระเนี่ยซึ่งการพูดเนี่ยเขาไม่กล้าไปแตะอิสลามไม่กล้าไปแตะคริสต์นะคือใส่เฉพาะพระเพราะเคยบวชเรียนจะได้ด่าได้ถนัดหน่อยนะด่าแต่พระอย่างเดียวนะถ้าจะไปเรื่องอิสลามนะโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามไม่กล้าแตะทั้งสิ้นนั่นแหละแต่เฉพาะพระแล้วก็กระทืบต่อชี้หน้าด่ากราดบ่งบอกถึงสัญชาตญาณดิบว่าเคยบวชมาแล้วกูจะได้ด่าพระถนัดหน่อยยังไม่เคยมีคือบทเรียนมาแล้วเนี่ยแทนที่จะมีมารยาทที่ดีงา มนะได้เป็นไอทิศมาแล้วเป็นบัณฑิตมาแล้วอันนี้ก็ดูไปแล้วนี่ท่าทางจะเสียผ้าเหลืองไม่ใช่น้อยวันต่อมาก็ไปวัดไตรมิตรอีกค่ะนะหลายคนที่ดูทีวีแล้วก็รู้สึกว่าเสียผ้าเหลืองพอสมควรเพราะฉะนั้นของนาทิศสุเทพทิ้งผ้าเหลืองตามหาล่ารถแมพ
เดินตามแบบความต่ำช้าหน้าหดหู่สาวกโง่ก็โชเชียเลียอุ้มชูพอมาถึงเลียนี่คิดถึงวันชัยตามเอ็นดูเพราะสิ้นคิดวิปริตนักค่ะเพราะสันดานนะเลวชั่วกลัวแต่แพ้อันนี้ไม่รู้เรื่องใครนะไม่รู้เป็นใครค่ะจึงตั้งแง่เรื่องอปรีสุดดีดักดีเข้าตัวชั่วโยนทิ้งดิ่งทั้งพักอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครอีกไม่ได้ว่าใครค่ะยิ่งยึกยักยิ่งย่อยยับดับทั้งยุงนะก็คือเป็นการสร้างภาพเฉยนะรถแมพที่จะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งค่ะ3เดือนปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอยู่บนถนนก็บอกว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งค่ะได้1ปีก็บอกปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนะไป2ปีก็จะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งก็คือจะปี2ปีนี่ก็ถือว่าสายนะสำหรับความยุติธรรมคนที่ตายไปก็เยอะนะคนที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมนี่ก็มีไม่น้อยค่ะนะคนเดือดร้อนกันไปหมดปฏิรูปปฏิร่างบนทางเสื่อมระอาเอื้อมเกินบรรยายขยายผลสร้างกระแสหวังกลบข่าวเรื่องราวตนความมืดมนยุคอุบาทขาดคุณธรรมพวกโง่เง่าเต่าตุนช่วยลุ้นอยู่บอกเดินหน้าว่าให้สู้กูโคตรขำเรื่องอดอยากขออย่าโกรธโทษเวรกรรมบุญหนุนนำคงพลิกฟื้นกลับคืนมาพวกขี้แพ้ก็ยังเห่าหอนอ่อนไม่ยกค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าใครหวังเก็บตกจากเศษบุญอันนี้มันหนักไปนะมันลงท้ายๆยิ่งนานวันยิ่งถดถอยด้วยราคาเพราะฉะนั้นไปเติมหางเอาเองค่ะแสนเวทนาเหล่าคนชั่วหลงตัวเองนายมตัวนี่แต่งกรได้นะว่าอะไรจะลงท้ายสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสนอกสัมผัสในค่ะอันนี้เอาเฉพาะสัมผัสนอกค่ะอันนี้ก็คือปฏิรูปเนี่ยมันต้องดีงามนะเพราะว่าของศาสนากับของบ้านของเมืองเนี่ยอันเดียวกันนะคือถ้าเราไล่ลำดับไปแล้วนี่มันก็ดูสามารถเข้าถึงสามารถไปสัมผัสสามารถไปแนะนำค่ะนะที่เรามาพูดตรงนี้นี่ไม่ได้หมายความว่าพูดเพื่อที่จะไปเป็นนายกพูดเพื่อที่จะเป็นรัฐมนตรีค่ะแต่เรามาพูดมาคุยกันนี่เพื่อเป็นการปรับทุกข์และเป็นการแนะนำในเชิงธรรมะค่ะนะทั้งเรื่องศาสนาทั้งเรื่องการบ้านทั้งเรื่องการเมืองนะถ้ามีธรรมะแล้วนี่มันเกิดสันติสุขเกิดสันติภาพเกิดความสงบสุขร่มเย็นอันนี้ปฏิรูปหลักนะว่าดูๆไปแล้วนะเรื่องของความหวังดีนะหวังดีในเบื้องต้นนะแต่ว่าเจตนาร้ายนะซ่อนอยู่ภายในก็เป็นลับลวงพรางนายมตัวนะคือเอาแค่ภาพเบื้องต้นว่าปฏิรูปนะแต่ว่าข้างในนั้นนะซ่อนยาพิษเอาไว้นะน้ำผึ้งอาบยาพิษนะกินเข้าไปคล้ายๆจะหอมหวานแต่ท้ายที่สุดนี่มันจะไปออกฤทธิ์ไปในร่างกายใส่เข้าไปข้างในนี่นะจะขยายรถแมปไปอีกปี2ปีมันก็บอกว่าจะต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเหมือนเดิมนะก็เป็นวาทกรรมที่ใช้มาโดยตลอดนะวาทกรรมที่โยนใส่คนอื่นวาทกรรมที่ใส่ตัวเองถ้าใส่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าพวกเผ่าบ้านเผ่าเมืองนะถ้าใส่ตัวเองก็บอกว่าการจะเลือกตั้งมันจะเน่านายสกปรกเลอะเทอะมันจะต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนะพูดแล้วดูดีนะดีใส่ตัวตัวชั่วก็โยนใส่คนอื่นค่ะก็เป็นนิยามนะคะในเรื่องของคำว่าปฏิรูปกับปฏิวัติเนี่ยนะคะซึ่งสองคำนี้เราพบเจอกันมาแล้วด้วยส่วนหนึ่งสำหรับปฏิวัติเนี่ยเต็มๆที่เราเจอมาวันที่22พฤษภาคมในปี57เนี่ยนะแต่ว่าปฏิรูปเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามาชูประเด็นนี้กันอีกรอบนึงหลังจากที่ก่อนหน้านี้กปปส.ก็ได้ออกมาชูโรงว่าจะต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วก็ได้ร้องให้ทหารนั้นทำการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยนะคะก็ได้มีการทราบถึงนิยามความหมายหลักการทางศาสนาว่าเป็นอย่างไรในแบบฉบับของพระคุณเจ้านี่นะคะเช
ฉะนั้นเองสถานการณ์ตอนนี้เลยดูเหมือนนะคะว่าแบ่งออกเป็น2ขั้วได้อย่างชัดเจนนะคะพระคุณเจ้าระหว่างลัทธิเลือกตั้งกับลัทธิลากตั้งที่ก่อนหน้านี้มันดังมาพอสมควรแล้วตอนหลังเองมันกลับกลายเป็นว่าเหมือนจะมาจุดไฟติดกันอีกรอบนึงน่าเป็นห่วงกันอย่างยิ่งนะคะสำหรับสถานการณ์ณปัจจุบันแบบนี้ที่หลายคนได้มีการแยกออกเป็น2ขั้วอย่างที่ได้บอกไปก็คือลัทธิเลือกตั้งกับลัทธิลากตั้งเดี๋ยวหลักการนะคะในแง่ของทางศาสนาจะมีวิธีการในการห้ามปรามกันอย่างไรเพื่อที่นำมาสู่บ้านเมืองนั้นมีความสงบสุขเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อในประเด็นนี้ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะที่2แล้วนะคะกับรายการฟังความรอบด้านประจำค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้นะคะเริ่มต้นสัปดาห์ก็มาร่วมกันสนทนาธรรมค่ะเกี่ยวกับประเด็นทางด้านการเมืองนะคะกับดร.พระมหาโชทัศนิโยค่ะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะต่อเนื่องค่ะสำหรับพระคุณเจ้าเองท่าทีต่อจากนี้เนี่ยนะคะหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสถานการณ์การเมืองต่อจากนี้มันจะเดินไปในเกมการเมืองแบบไหนอย่างไรโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบเหมือนขั้นบันไดนี่นะคะพระคุณเจ้าจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ข่าวคราวที่เกิดที่ประเทศจีนบันไดเลื่อนนี่พังกันเลยทีเดียวแล้วก็เสียชีวิตกันเลยเนี่ยนะคะอันนั้นเกิดขึ้นที่ต่างประเทศจากนั้นไม่นานก็มาเกิดขึ้นในเมืองไทยเหมือนกันที่บิ๊กซีวงสว่างไม่ใช่ที่ลาดพร้าวนะไม่ใช่ ลาดพร้าวยังคงปลอดภัยดีอยู่นี่นะคะก็มาเกิดที่ในเมืองไทยเหมือนกันก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยว่าในเรื่องของบันไดเลื่อนก็เห็นได้ว่าการเลื่อนโดยเฉพาะในตอนนี้เองที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยเฉพาะรถแมพก็มีความสำคัญเหมือนกันโยงกันไปได้นี่นะคะเลื่อนพันก็บันไดเลื่อนก็อันตรายคือทั้งสายการบินโดยเฉพาะอย่างสายการบินหลายๆที่เวลาไปเขาก็บอกว่า next station เนี่ยมันก็จะบอกคือบันไดเลื่อนก็อันตรายบางทีก็ไม่ได้ซ่อมไม่ได้สร้างเด็กมือเข้าไปในบันไดเลื่อนมันจะเหลือหรือช่วยกันดึงช่วยกันงัดมือที่มันเข้าไปในบันไดเลื่อนเด็กนะคือเลื่อนแล้วนี่มันต้องปลอดภัยแต่อย่างรถแมพของคณะกรรมการปฏิรูปนี่เลื่อนแล้วมันอันตรายนะเลื่อนแล้วอันตรายนะถ้าต้องการที่จะให้เกิดความปลอดภัยคนเราเนี่ยกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10ที่11มาจนถึงปัจจุบันเนี่ย คือการวางแผนมันต้องเป็นแผนตามเวลาค่ะนะแม้แต่หลักการในทางศาสนากล่าวถึงการเลื่อนเลื่อนคืออนาคุลาจะกัมมันตาทำงานให้ข้างค้างทำงานให้อากูลนาดินพอกหางหมูค่ะคือถ้าจะทำกำหนดว่า3วันต้อง3วันให้เสร็จนา3วันต้องเสร็จ3วัน7วันต้องเสร็จ7วันแผนระยะสั้นแผนระยะยาวค่ะแผนระยะสั้นจะกี่เดือนหรือว่า1ปีหรือแผนระยะยาว3ปี5ปี10ปี11ปีรถแมพนี่จะเป็นแผนระยะยาวใช่ไหมนะรถแมพเนี่ยจะ2ปีหรือ5ปีหรือว่าจะทั้งชาติเราจะปฏิรูปประเทศโดยใช้ระบอบไม่ใช้ระบอบประชาธิปไตยค่ะเราจะใช้ระบอบการปกครองรถแมพทั้งชาตินะเราก็ใช้รถแมพนี่เป็นระบอบแทนประชาธิปไตยได้นะเราเปลี่ยนจากประชาธิปไตยเป็นระบอบรถแมพ in Thailand ก็ดูมีความชอบธรรมนะคะโดยที่ไม่ผ่านกลไกในการเลือกตั้งนะไม่ต้องพอเราเห็นว่ามันเสียประโยชน์เราก็รถแมพเราจะเสียประโยชน์ต่างชาติจะได้เข้าใจได้ง่ายๆจะได้ไม่ต้องมากดดันว่าจะต้องมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่อะไรยังไงคือรถแมพนี่ไม่จำเป็นต้องอาศัยกติกานะพออะไรไม่ถูกใจพออะไรไม่เป็นธรรมสำหรับตัวเองรถแมพนะรถแมพนะคือจะต้องกำหนดเวลานะแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีคือในหนึ่งปีนี้ต้องตั้งงบประมาณใหม่นะโยมตัวงบประมาณรายจ่ายอย่างที่ร่างพระราชบัญญัติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี59คือรถแมพ1ปีพอถึง1ปีแล้วนี่จะต้องตั้งใหม่ไม่ใช่ว่าตั้ง58เสร็จแล้ว59พอ59เสร็จแล้วยังไม่ทันไรก็บอกว่ารถแมพปี60
ปี60ต่อไปเราก็บอกว่าในรถแมปนั่นคือปฏิรูปต่อไปอีกค่ะเราไม่ต้องใช้ระบอบประชาธิปไตยในประเทศเราเราใช้คำว่าการปกครองโดยระบอบโรดแมปโรดแมปไม่ต้องใช้คำว่าประชาธิปไตยนะเพราะว่าพอจะใกล้หมดเวลาค่ะก็ขอต่อไปเรื่อยๆขอต่อไปเรื่อยๆปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแต่ไอ้ตัวนี้คือผลประโยชน์คนที่เสียผลประโยชน์คือประเทศชาติบ้านเมืองจะพัฒนานี่ไปไม่ได้เลยนะเพราะไอ้ระบบโรดแมปเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะนะเลื่อนไปเรื่อยๆอนาคุลาจะกรรมมันตาการงานข้างค้างการงานอากูลทำงานไม่สำเร็จทำงานไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลผลสำเร็จจากการทำงานนี้ถ้าเป็นงานวิจัยเขาบอกนะเรื่องผลสำเร็จของงานนี้มันไม่ปรากฏนะมันเป็นไฮโซกะโลโซคุณภาพนี่มันไม่ไฮละค่ะหรือมันไม่เป็นมิดเดิลในระดับกลางค่ะนะมันจะมีระดับของการให้คะแนน1ไม่พอใช่2พอใช่ค่ะ3ดีเฉยๆ4ดีมาก5ดีเยี่ยมดีเยี่ยมค่ะนะที่เป็นอยู่ในตอนนี้นี่ปริ่มระหว่างพอใช่ปริ่มระหว่างพอใช่ค่ะเพราะว่าฐานการลงทุนไปต่างประเทศย้ายไปก็หลายบริษัทแล้วคือถ้าย้ายไปเยอรมันย้ายไปอเมริกาญี่ปุ่นนี่เราไม่อิจฉาไม่อิจฉานะคือภาษาชาวบ้านเราไม่อิจฉาค่ะนะหรือไปสิงคโปร์ไอ้นี่ไปเวียดนามไปพม่านะไปลาวค่ะไปกัมพูชานะไปกัมพูชาคือประเทศที่ดูไปแล้วเนี่ยในเรื่องของเครดิตต่างๆของการพัฒนานี่เราจะเหนือกว่านิดๆแต่เขาหนีจากตรงนี้ออกไปค่ะแล้วก็สนามบินต่างๆตอนนี้ก็เริ่มจะสงบคือตั้งแต่ได้เข้ามาอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าเข้ามาบริหารประเทศทุกอย่างนี่สงบค่ะสังคมสงบเศรษฐกิจก็สงบเงียบซบเซากันเลยทีเดียวทุกอย่างสงบหมดเลยส่งออกก็สงบนะคะสงบส่งออกก็สงบค่ะหลายๆประเทศเขาก็ตั้งกำแพงภาษีเอาไว้ตัด GSP บอยคอตเอาไว้อันนี้ก็สงบจะเป็นภาษาใต้สหบแล้วสงบแล้วบันไดเลื่อนคือถ้าเพียงแค่เริ่มต้นเพียงแค่ sample นี่มันก็เริ่มจะมีอาการค่ะเราเพียงแค่แสดงอาการออกมานี่มันก็เริ่มรู้แล้วล่ะสำเนียงสอภาษาหยมตัวสำเนียงสอภาษากิริยาก็สอสกุลกิริยาสอสกุลผิดแต่เริ่มเพิ่มเกลียดชังพังทั้งชาติเกมอุบาทยิ่งย่ำแย่เกินแก้ไขคำเอ่ยอ้างข้างๆคูๆดูจริงใจปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเพราะถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งไปแล้วก็จะได้นักการเมืองซื้อสิทธิ์ขายเสียงพวกนักการเมืองเน่าๆโกงนะพวกสภาผัวสภาเมียนิทนายวันชัยค่ะแกพูด FM 101 Radio จะแอนตี้อย่างมากเกี่ยวกับสภาผัวสภาเมียใช่พอได้เป็นเท่านั้นแหละเอาลูกสาวโอ้เก่งภาษาอังกฤษค่ะโอ้ยดูไปแล้วนี่คนดีก็มักจะมีข้ออ้างแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลสามารถที่จะหักล้างกันได้ใช่ค่ะนะดูอย่างสนช.นี่นะดูไปแล้วนี่ลำบากอ่ะค่ะนะประธานสปช.นี่ก็เป็นสามีของสนช.ค่ะคือมันจะพันกัน 3-4 ชั้นไอ้นี่หนักกว่าสภาผัวสภาเมียครั้งก่อนนี่นะแค่นามสกุลเดียวกันนามสกุลชิดชอบนะเป็นสส.ปัญญาก็มาเป็นสว.อย่างเล็กน้อยไอ้นี่ 2-3 ชั้นเลย 2-3 ชั้นหนักกว่าเก่าหนักกว่าเก่านี่สภาผัวสภาเมียสภาลูกไม่สารพัดเลยพอไปไล่แล้วนี่จีบปากจีบคำจีบคอสะดิดสะดิ้งเวลาพูดค่ะคล้ายๆกับดูดีฮะนะดูดีเป็นดราม่า
นะเป็นดราม่าซิสเต็มคือเป็นระบบดราม่าเป็นระบบมายาดูเป็นผู้ดีค่ะนะดูเป็นผู้ดีศรีรัตนโกสินทร์ดูแล้วจริงใจฮะค่ะดูแล้วจริงใจอย่างพระท่านอภิสิทธิ์เวชชาชิตเจาะอภิสิทธิ์ชาชีวะเนี่ยชาชีวะชาชีวะค่ะก็ดูบอกว่าจะต้องปฏิรูปนะก็พูดดีค่ะพูดดีมากช่วงหลังๆค่ะแล้วบันไดเลื่อนเป็นยังไงต่อคะพ่อคุณเจ้าอ่ะรู้ไปแล้วดีอ่ะบันไดเลื่อนคำเอ่ยห้ามข้างๆคุกคุดูจริงใจค่ะจะเป็นสองธรรมะชัดเจนขึ้นแล้วว่านี่คือประชาธิปไตยของไทยแท้มันดีขึ้นไปแย่ลงงงไปหมดคำโป้ปดเรื่องอปรีช่วยตีแผ่ค่ะหวังเอาใจคนบางกลุ่มอุ้มดูแลพวกอวยพวกอวยนะอวยนายกเอาใจนายกโดยเฉพาะอย่างท่านนายวันชัยเนี่ยค่ะโอ้ยแกอวยตลอดใช่เพราะว่าสถานะของสปช. ที่ทนายวันชัยนั่งอยู่เนี่ยก็จะหมดไปอีกไม่กี่วันนี้แล้วแล้วก็จะมีการตั้งสภาขับเคลื่อนด้วยเฮดออกมาบอกเลยนะคะว่าจะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เสนอแนวทางในการปฏิรูปตำรวจได้อย่างชัดเจนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรักษาเก้าอี้ไว้หรือเปล่าก็1,000 บาทยังไงคะ 1,000 บาทขี้หมากองหนึ่งรอบนี้มีเงินด้วย 1,000 บาทกับขี้หมากองหนึ่งมันต้องมาค่ะเพราะว่าพวกนี้นี่หลายๆคดีนะที่เราฟันธงเอาไว้ค่ะคือเราฟันธงแบบไม่มีประสบการณ์แบบไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายค่ะแบบไม่มีความรู้เรื่องการเมืองสิบเรื่องนะยอมตัวค่ะถูกกี่เรื่องคะถูก8เรื่องโอ้สดมากค่ะนะอย่างบอกว่านี่ดูดิกวีซีไพร์นี่จะติดคุกหรือไม่ค่ะท้ายสุดติดแล้วได้มีการฟันธงอีกรอบนึงไหมคะรอบหลังคือช่วงหลังนี่เราฟันธงจนมันมีไม่มีเรื่องธงจะให้ฟันธงแล้วทุกเรื่องนี่เราฟันธงเอาไว้ทั้งที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการเมืองยอมตัวนะค่ะไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายนิติศาสตร์เราก็ไม่ได้จบค่ะเนติเราก็ไม่ได้จบแต่ทุกเรื่องที่พวกเราฟันธงเนี่ยค่ะ10เรื่องเราถูก8ถูก8หรือ10เรื่องเราถูก 9.99 เหมือนรัฐธรรมนูญที่เขาปฏิรูปเป็นประชาธิปไตย 99.99% ถูกต้องนะเป็นประชาธิปไตย 9.99 อันนี้ก็คือหวังอวยนาวังอวยภาษาไทยโบราณอวยอวยนี่เป็นภาษาเขมรนะอ๋อเหรอคะอวยนี่คือภาษาเขมรภาษาเขมรใช้คำว่าออยนะออยออยไม่ใช่น้ำมันนั่นเป็นภาษาอังกฤษหวังเอาใจคนบางกลุ่มอุ้มดูแลพวกขี้แพ้ตามไล่ตีบี้ทุกวันบันไดเลื่อนอันตรายฉิบหายพับขาขึ้นเฮขาลงยับเตรียมดับขันจะปฏิรูปปฏิร่างบนทางตันคือไปแล้วมันไปไม่ได้อยู่ดีจะบอกว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนี่ไปมันก็ยังตันค่ะเพราะดูคนปฏิรูปแต่ละคนไปดูเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่ได้เขียนออกไปจากหลายๆคนเช่นบวรศักดิ์อุวันโนค่ะอันนี้ก็ปากแหลมนะปากแหลมจะฟันไม่ดำค่ะไอ้นั่นหน้าแหลมฟันดำฟันดำค่ะอันนี้ปากแหลมอันนี้ก็อวยหน้าขาวฟันเหยินค่ะหน้าขาวฟันจ่ายย้ายค่ะอันนี้ก็พวกอวยนะอวยหลายคนค่ะรวมทั้งวันชัยอันนี้ก็ว่าได้เรื่องของบันไดเลื่อนนะบันไดเลื่อนจากปฏิรูปปฏิร่างบนทางตันสุดท้ายมันเศร้าสลดหมดทางไปนิสามบลาประชาไทยก็ไม่ใช่ญาติของเราแต่เขาแต่งดีหยิบของเขามาอ่านหยิบของเขามาอ่านคือถ้าจะโทษก็โทษสามบลา
ไม่เกี่ยวอะไรกับทางรายการไม่เกี่ยวกับยมตั้วไม่เกี่ยวกับมหาชนค่ะโอ้ดูแล้วนี่ถ้าลากยาวจริงๆนี่ผลกระทบอะไรจะตามมาคงจะได้เห็นเขาลางกันแล้วเนี่ยนะคะซึ่งฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็อยากจะให้เข้าสู่กลไกของการเลือกตั้งเนื่องจากว่าเสียงของประชาชนมันน่าจะเป็นอะไรที่ตัดสินได้ดีที่สุดนะคงจะไม่น่าจานะตัดสินได้ดีที่สุดเลยแต่อยู่ที่ว่าผู้นำประเทศเนี่ยค่ะเขาจะคืนอำนาจให้กับประชาชนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรการันตีได้นะคะพระคุณเจ้าว่ารถแบบนั้นมันจะเลื่อนออกไปเรื่อยๆจริงหรือไม่ดังที่ได้มีการอ่านกลอนไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของบันไดเลื่อนนี่นะคะแล้วก็รัฐธรรมนูญนั้นจะผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีละช็อตทีละช็อตไม่ว่าจะเป็นการลงมติจะรับหรือไม่รับถ้ารับปุ๊บไปสู่ในขั้นของการทำประชามติโดยประชาชนแล้วถ้าไม่ผ่านโดยประชาชนอีกซึ่งมีข่าวลางว่าอาจจะไม่ผ่านอย่างมากเลยเนี่ยนะคะโรดแมปก็ต้องเลื่อนออกไปอีกจนได้มันก็ต้องยาวออกไปเรื่อยจริงๆเนี่ยนะคะมันเป็นเกมการเมืองหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ไม่มีอะไรการันตีได้เหมือนกันว่าจะทำให้รัฐธรรมนูญที่ร่างกันออกมานั้นจะสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงๆหรือไม่นะคะพระคุณเจ้าใช่ครับซึ่งตอนนี้มันเกือบทุกๆเรื่องอย่างที่เราฟันธงนะอย่างที่เราฟันธงนี่น่าจะเปลี่ยนรายการจากฟังความรอบด้านเป็นรายการฟันธง คือหลายฝ่ายแม้แต่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะคือเวลาพูดออกมาแล้วเนี่ยเราก็ดูไปมันเหมือนกับกสม.กสม.ที่จะเกิดขึ้นใหม่ค่ะ คือมันกระทบถึงกันหมดล่ะจะบอกว่าอยู่ในวัดเนี่ยจะมารู้เรื่องอะไรกับชาวบ้านเนี่ยก็รู้นาของทนายสมชายนิรภัยจิตที่อังคณานิรภัยจิตคือถ้าดูโดยภาพรวมนี่ก็คือในเรื่องของศาสนาละไม่ได้มองแค่เรื่องการเมืองอย่างเดียวนาอังคณานิรภัยจิตนี่เป็นอิสลามซึ่งถ้าเข้ามาแล้วใน7นาของกสม.คนใหม่นะก็ลำบากเพราะว่าพระพุทธศาสนาในตอนนี้โดนย้ำกันหลายเรื่องสามจังหวัดชายแดนใต้นี่พระมรณภาพนะแม้แต่ฝ่ายตรงกันข้ามคือจะพูดให้มันดีให้มันเป็นกลางมีจรรยาบรรณวิพากษ์วิจารณ์ให้มันเป็นประโยชน์เราก็รับได้แต่ว่าสื่อสารมวลชนหลายๆกลุ่มหรือแม้แต่ DSI นี่ที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ให้มันเป็นกลางเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองเขาบอกว่าใช้กระสุนยางของปี53 9 19ศพ91ศพนะไม่มีกระสุนจริงเลยนะไม่มีอันนี้ก็พูดนะเป็นพูดนะเป็นกรมสอบสวนคือจะเป็นกรมอวยเนี่ย กรมอวย กรมปฏิรูปนะกรมปฏิรูปนะทุกอย่างมันกลับตาลปัดแต่ในประเด็นนี้เองทางด้านของอธิบดี DSI ก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าไม่ได้เป็นการให้ข่าวกับสื่อมวลชนแต่อย่างใดแต่ว่าก็น่าสังเกตว่าเอ๊ะแล้วข่าวเล็ดลอดออกมาได้อย่างไรเป็นบุคคลภายในคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดี99ศพด้วยหรือไม่อันนี้ก็ต้องน่าติดตามนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวต่อจากนี้เนี่ยพันอันนี้ก็ต้องวางให้มันกลางทั้งหมดถ้าจะปรองดองถ้าจะสมานฉันท์นะแล้วก็ใช้ธรรมะทุกระบบนะถ้าเกิดว่าเราจะใช้เฉพาะเรื่องกฎหมายอย่างเดียวตอนนี้เอาประเทศไม่รอดใช้กฎหมายอย่างเดียวเพราะว่าคนไปเขียนเนี่ยมันไม่ได้มีธรรมะคือมันอวยกันตลอดกกต.อย่างที่สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่ากกต.นี่ทำงานไม่ได้เรื่องตั้งแต่ศึกมานี่รู้สึกว่าตอนนี้นี่พริ้วนะพริ้วนะเดี๋ยวแต่นายกเดี๋ยวแต่นู่นแต่นี่ตลอดนะพยายามที่จะเป็นข่าวตลอดค่ะนะก็คือไปแต่เรื่องบอกว่าเป็นองค์กรไม่ได้เรื่องกกต.ควรจะยุบมากกว่าเพื่อนควรจะปฏิรูปมากกว่าเพื่อนค่ะนะไปแต่หลายๆเรื่องนะก็คือเรื่องปฏิรูปวงการเลือกตั้งแล้วก็เอากระแสของศาสนาลงมาใส่ทางด้านการเมืองตลอดค่ะนะแทนที่จะให้สตินะทั้งการบิดเบือนรับลวงพรางอย่างของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มาใหม่บิดเบือนเลือนรับจนยับย่อยความด่างพร้อยก็เห็นชัดขัดเหตุผลณนะที่นี่ตอแหลแลนแดนมืดมนอุ้มฟังตนจนสะท้านอย่างด้านชากระสุนยางร่างละลิ้วจนปลิวดับคำสับปรับช่างเย้ายวนชวนกังขาก
กระสุนจริงเขียนชัดเจนเห็นเต็มตาเขตพื้นที่ใช้กระสุนจริงกระสุนจริงต่อไปก็เขียนว่าเขตใช้กระสุนยา ยางใช้กระสุนยางแต่ที่เห็นในป้ายนี่เขาเขียนว่าใช้กระสุนจริงพระหลายรูปนี่ไปช่วยเป็นเบรกเป็นเบรก M16 เป็นเบรกดราโวช่วยได้มากใช่ไหมคะช่วยได้มากคือแทนที่จะตาย99ศพ นะมันจะเป็น100 200ศพเพราะว่าทหารที่มา 80% เป็นชาวพุทธพอพระบอกว่าไอ้หนูมึงถอยไอ้นี่มันชีวิตคนมันก็ยังเบรกการลั่นไกการลั่นกระสุนได้เยอะเพราะฉะนั้นในสังคมปัจจุบันนี้สติต้องมาละการให้อภัยซึ่งกันและกันต้องมาละอย่าไปเห็นแก่ประโยชน์เพราะว่ากฎหมายถ้าเอาคนมีกิเลสคนเดินดินกินข้าวแกงตะแคงตีนเดินไปนั่งเขียนเนี่ย มันก็ย่อมจะมีอคติมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ในรัฐธรรมนูญมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ในการร่างคือผลประโยชน์มันต่อเนื่องกันทั้งนั้นแหละนะมีผลประโยชน์อยู่ข้างในนะจะไปบอกว่าเป็นคนที่ใจซื่อมือสะอาดโปร่งใสไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะอย่างช่วงวันศุกร์หลังจากสองทุ่มเสร็จแล้ว มีโฆษกรายหนึ่งนี่แกก็อวยหนักเลยอ๋อเหรอคะอวยหนักเลยชื่ออะไรสนันแกอวยนายกไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแกพูดจีบปากจีบคำฉะนั้นอยู่ด้วยเหตุและผลนะคะบนหลักการความเป็นจริงใช้ตรรกะที่มีเหตุมีผลนั้นมาหักล้างกันนะคะแล้วก็อยู่กันด้วยความรักให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะพระคุณเจ้าแล้วก็ยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักดิฉันเชื่อว่าประเทศชาติสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ไม่อึมครึมเหมือนสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความยากจนปัญหาปากท้องอะไรต่างๆก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดสักเท่าไหร่นักนะดิฉันเชื่อว่าถ้าผ่านกลไกของการเลือกตั้งประชาชนเลือกคนที่เขามอบฉันทานุมัติให้มาแก้ไขปัญหาดิฉันเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างมันน่าจะจบนะคะพระคุณเจ้ามีบทกลอนอะไรต่อเนื่องไหมคะก็ฝากเอาไว้ว่า เดี๋ยวฝากแล้วมันจะหนักไปในท้ายๆ ตื้ดๆก็ได้ค่ะตื้ดๆก็ฝากเอาไว้ว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยโดยเฉพาะในเดือนนี้นะเป็นเดือนมหามงคลวันแม่แห่งชาติก็ฝากว่าให้ทุกคนนึกถึงพระคุณของแม่ให้มากเรานี่เครียดกับเรื่องของการเมืองที่มันไม่ค่อยจะเป็นสาระคือจะบอกว่าปฏิรูปอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสาระมันมีน้อยค่ะสาระมันมีน้อยไรสาระนี่มันใส่เข้าไปในกฎหมายเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะซักฟอกมันจะกี่มาตราก็ตามใส่สาระเอาไว้ให้มากอย่าไปเห็นแก่พรรคพวกพ้องอย่าไปเห็นแก่พี่อย่าไปเห็นแก่น้องอย่าไปเห็นแก่ลูกนะมันจะเป็นสภาผัวสภาเมียสภาลูก นะก็เอาไว้ห่างๆเสร็จแล้วก็เอาความเป็นธรรมมาใส่ให้มาก เอาหัวใจของคนไทยทั้งประเทศ67ล้านคนมาใส่เอาไว้ตรงนี้อย่าเอาหัวใจภรรยาอย่าเอาหัวใจสามีอย่าเอาหัวใจลูกมาใส่ในการทำงานนะถ้าเอาหัวใจเหล่านี้มาใส่เปิดนะเปิดหน้าไพ่ทีไรเปิดหน้าการปฏิรูปทีไรมันก็จะเห็นผัวมันก็จะเห็นเมียมันก็จะเห็นลูกอยู่ตรงนั้นมันจะไม่เห็นหน้าของประชาชนทั้ง67ล้านคนทำไปมันก็มีอคติเปล่าๆมันจะมีโทสะมันจะมีความอาฆาตพยาบาทมันจะมีการแก้แค้นมันจะมีการปลดตำแหน่งถอดยศปลดตำแหน่งของหลายๆคนโดยเฉพาะบางคนอวยเหลือเกินว่าสิ้นเดือนสิงหาคมนี้มันจะต้องมีการถอดยศปลดตำแหน่งของคนบางคนให้ได้เนี่ยนี่อวยกันมากไปนะเปิดแล้วก็เห็นแต่หน้าทักษิณบางคนนี่ไม่เคยเป็นญาติทักษิณนะไม่เคยเห็นนะไม่เคยเป็นญาติไม่เคยเป็นพี่ไม่เคยเป็นน้อง
พอทำอะไรไม่ได้ก็เปิดหน้าไพ่ดูเห็นแต่หน้าทักษิณโดยคิดว่าทักษิณเป็นพ่อที่จะต้องคิดถึงตลอดอันนี้หลายๆคนเป็นอย่างนั้นที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ว่าใครเป็นการให้สติท้ายรายการเจริญพรยมตัวค่ะก็ร่วมกันสามัคคีนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการฟังความรอบด้านประจำค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยสำหรับวิทยากรรับเชิญประจำในทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้ในรายการฟังความรอบด้านกับดร.พระมหาโชทัศนีโยนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเจริญพรหมดเวลาแล้วมีสุขโดยทั่วกันแล้วก็มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะในทุกคืนค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้ค่ะทุกวันจันทร์แล้วก็ตลอดไปนะคะวันนี้ค่ะดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ